ต่ายอรทัยเซอร์ไพรส์ลุคใหม่ผมสั้นแอบหวั่นแฟนเพลงไม่คุ้นตาเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ออกผลงานเพลงมาอย่างต่อเนื่องสำหรับสาวดอกย่าต่ายอรทัยล่าสุดกับซิงเกิลใหม่กฎแห่งช้ำเนื้อหาเพลงช้าซึ้งกินใจสาวๆทั่วประเทศพูดถึงสาวที่อกหักถูกผู้ชายทิ้งก็อยากจะตัดทุกอย่างออกจากชีวิตรวมทั้งผมยาวสลวยด้วยโดยในมิวสิกวิดีโอเราจะได้เห็นสาวต่ายในมาดสาวผมสั้นทรงบ๊อบดูแปลกตาออกไปจนแฟนเพลงต้องขยี้ตาดูอีกครั้งและเข้ามาคอมเมนต์ชมกันใหญ่เช่นลุคผมสั้นสวยน่ารักชอบผมทรงนี้เปลี่ยนลุคหน้าดูเด็กลงมากต่ายได้เผยว่าไม่ได้ตัดผมจริงค่ะแค่ใส่วิกผมให้เป็นไปตามบทที่ได้รับจากผู้กำกับ MV เท่านั้นก็หวั่นๆนิดนึงว่าแฟนๆอาจไม่คุ้นกับลุคนี้แต่ก็คิดว่าให้แฟนๆได้เห็นต่ายในหลายๆแบบค่ะสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงกฎแห่งช้ำคือการที่เราโดนคนรักทิ้งเป็นธรรมดาที่ต้องเสียใจต้องร้องไห้แต่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้เพลงนี้เปรียบเสมือนเพลงให้กำลังใจสาวๆทุกคนที่กำลังเผชิญสถานการณ์ความรักไม่แน่นอนอยู่หลังจากที่ได้ฟังเพลงนี้แล้วจะต้องเข้มแข็งขึ้นมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ